ตำไทยและส้มตำปูม้าเครื่องแน่นรสนัวไม่ว่าใครได้ชิมก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้เพราะไฮไลท์อยู่ที่เส้นที่ประยุกต์จากผลไม้ของดีอำเภอบางกรวยได้เป็นเมนูเด็ดไม่ซ้ำใครแถมยังดีต่อสุขภาพโอ้คุณผู้ชมคะเห็นหน้าตาเหมือนส้มตำธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเป็นส้มตำทับทิมสยามเส้นที่เห็นเนี่ยไม่ใช่มะละกอนะคะแต่ทําจากเปลือกของเจ้าส้มโอทับทิมสยามของดีบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าเห็นแบบนี้มีความชุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติเนี่ยแทนมะละกอแบบอร่อยกว่าด้วยนะคะนี่สุดยอดมากใครจะรู้ว่ามาจากเปลือกของเจ้านี่ค่ะเอกลักษณ์ของส้มโอทับทิมสยามคือมีผลใหญ่เนื้อหวานฉ่ำสีชมพูสดคล้ายทับทิมสมชื่อแต่ด้วยพันธุ์ที่หายากและราคาสูงทำให้หารับประทานไม่ง่ายนักพี่จูประภาพรพินประภัยวงศ์ปราชชุมชนอำเภอบางกรวยลองนำส้มโอทับทิมสยามมาประยุกต์ใช้ส่วนเปลือกที่มีความบางนุ่มและกลิ่นหอมขยำกับน้ำเกลือ 2-3 น้ำเพื่อลดความฝาดก่อนหั่นเป็นเส้นบางๆใช้ปรุงอาหารแทนวัตถุดิบอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นมะละกอเส้นบุกก็ให้รสสัมผัสคล้ายกันแถมยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายและล้างสารพิษในร่างกายส่วนเนื้อส้มโอก็นำไปปรุงเป็นเมนูยำรสแซ่บสีสันสวยงามกลายเป็นเมนูสุขภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้านคือแต่แรกพี่ก็แรกคุณป้าก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะตอนนี้มานึกถึงคุณแม่ที่เป็นคนสุพรรณเป็นคนสอนไว้ตั้งแต่ร่ำโบราณแล้วก็ตระกูลป้าอยู่ในวังกันเยอะเขาบอกว่าสิ่งไหนที่เป็นเกษตรอินทรีย์หรือไม่ใช่สารเคมีสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้เป็นสมุนไพรรักษาคนนี่คุณป้าก็คิดว่าที่ผ่านมาทุกคนให้ทานตรงๆไม่ทานเราก็เลยใช้วิธีแปรรูปเป็นส้มตำเลยแล้วเปลือกมันบางด้วยเนาะบางค่ะแล้วจะมีตัวนี้จะมีข้างในมีใยนะคะใหญ่ถือมาแทนตรงมะละกอได้หมดพี่ถึงบอกว่าวิธีการต่อยอดของเราไม่ใช่แค่นี้มันยังมีอีกที่ของบางกรวยมีแม้แต่ส้มซ่าก็ต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมตั้งแต่เรื่องของเกษตรกรนวัตกรรมอาหารและจะมีการนำเสนอไปสู่เสน่ห์ครัวไทยใกล้กรุงนะครับบางกรวยบริเวณริมน้ำวัดชะลอของเราเนี่ยต่อไปอาจจะเกิดแลนด์มาร์คที่ทำให้คนกรุงเทพสามารถมาท่องเที่ยวเกิดสันทนาการในยุค New Normal แล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาและรักษาพื้นที่ทางการเกษตรของอำเภอไว้ให้มีความยั่งยืนพื้นที่สีเขียวของเราก็จะอยู่ให้ลูกให้หลานสืบไปนอกจากส้มโอทับทิมสยามแล้วชาวบ้านที่นี่ยังต่อยอดผลผลิตอื่นๆเช่นส้มตำตะลิงปลิงส้มตำมะม่วงหาวมะนาวโฮหรือขนมทับทิมโบราณเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวสวนนนทบุรีที่มีทั้งของดีท้องถิ่นและภูมิปัญญาอาหารที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขวัญธรรมพรทิพยโกสายไทย PBS รายงาน